เริ่มคำถามแรกก่อนนะครับหากเราเปิดร้านขายยาแล้วมียาบางตัวที่อาจใช้เป็นสารเสพติดได้แล้วมีบางคนอาจซื้อไปอาจจะเอาไปเสพเราควรทำอย่างไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดคำถามนี้ผมถือว่าเป็นคำถามร่วมสมัยเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมุสลิมเปิดร้านขายยาเยอะครับปรากฏว่าในยาบางตัวเนี่ยมันมีสิ่งที่คือหรือใช้คำว่าอะไรมันเป็นสารตั้งต้นในการที่จะไปเป็นสารเสพติดได้นะหรือเอาไปผสมจนกลายเป็นสารเสพติดได้เนี่ยกรณีเนี่ยผมว่าคำถามเขาเนี่ยเรามาตีโจทย์ก่อนคำถามเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าไอ้ยาประเภทเนี้ยเราควรจะขายหรือไม่ขายอย่างไรหรือถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยเราควรจะวางความรู้สึกแล้วก็การปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างไรผมว่าน่าจะกังวลว่ามันจะเป็นส่วนในการที่จะส่งเสริมให้เขาไปเสพยาหรือเปล่าน่าจะไปในทางนั้นจริงๆเจาะเลยก็ได้เพราะยาที่บอกในยาอะไรแล้วผมมีเป็นยกตัวอย่างเป็นกรณี2 อย่างอาจารย์ต้องวิเคราะห์ด้วยนะลองคุยสิเพราะว่ามันจะมียาแก้ไอยาแก้ไอที่เขาไปผสมกับโค้กอ่ะใช่ครับ oh. เดี๋ยวนี้ก็ไปผสมกับโค้กกับน้ำท่อมครับทีนี้มันมี2ประเด็นอาจารย์ร้านขายยาเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องยาอันนี้ผมบอกนิดหนึ่งว่ารู้สึกดีใจที่กัญชากลับไปสู่ยาเสพติดแล้ว เอาก็เนี่ยที่เราบอกว่าเห็นไหมถ้าเกิดกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาใช่แต่ถ้ากฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์กำหนดขึ้นเนี่ยมันไม่โยกเพราะมนุษย์เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยและสิ่งที่เอื้อต่อประโยชน์และความต้องการแต่ถ้าหลักการศาสนาเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะโยไปโยมาขนาดไหนแต่หลักการอัลลอฮ์อยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเลยนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเห็นว่าบางคนโอ้ยมันไม่ใช่สารเสพติดแล้วเอาไปเป็นทางการแพทย์เอาไปกินได้แล้วตอนนี้เคี้ยวกันง่วนเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเห็นไหมตอนนี้เริ่มที่จะเสพไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจะมีเงื่อนไขว่ากัญชาเนี่ยเอาไปใช้ทางการแพทย์อย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าหลักเดิมมันคืออะไรบางคนตีเป็นอะไรตีเป็นเขาเรียกอะไรนะอีกอย่างนึงที่เขาเอามาใช้กันแล้วทางการแพทย์ไม่ใช่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะสันทนาการไม่เขาเรียกอะไรนะเป็นสมุนไพรบางคนบอกมันไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นสมุนไพรตีเป็นนู่นเลย เวลาเป็นสมุนไพรก็หาล้านนะสิ ตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาแล้วเห็นไหมผมก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้หยุดคิดอ่ะเอาถามต่อร้านขายยาที่บอกเนี่ยผมอันนี้ผมเปิดกว้างไปเลยแล้วกันนะส่วนพี่น้องที่ถามมาเนี่ยเดี๋ยวท่านจะอยู่ส่วนไหนอันว่ากันอีกทีครับครับร้านขายยาเนี่ยมันจะมี2อันอาจารย์ครับอันนึงก็คือคนเนี่ยตั้งใจมาซื้อยานี้เลยอ๋อแล้วยาเนี่ยมันหยิบจากข้างล่างเลยนั่นแสดงว่าพร้อมขายกับอันที่2ยานี้อยู่บนเชลฟ์ขายทั่วไปขายเหมือนกับเวลามีคนมาซื้อยาทั่วไปกับอันเนี้ยตั้งใจขายอันนี้เลยอันเนี้ยแยกเป็น2อันนะให้อาจารย์ได้เห็นฉะนั้นคำถามเนี่ยผมเลยบอกว่าตีให้เห็นว่าอันนี้ผมเห็นเองเจอเองร้านขายยาบางร้านคือตั้งใจขายอันนี้เลยเพราะมันอยู่ใกล้เลยคนมานี่คือหยิบแปลว่ามีลูกค้าประจำมีลูกค้าประจำกับอันนึงอย่างที่บอกอาจจะเข้าข่ายคนที่ขายยานี้ขายอยู่ในเชลซึ่งเป็นยารักษาการไอจริงๆแต่ว่ามันวางอยู่ในเชลที่ไม่ได้แบบว่าขายอยู่ประจำหยิบแบบเนี้ยอันนี้มันมี2ประเด็นแต่ทีนี้กลับไปประเด็นที่พี่น้องถามก่อนก็คือยาเนี่ยเราขายด้วยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดตามเจตนาเดิมที่เท่าที่ผมอ่านเนี่ยคนขายอาจจะไม่ได้มีเจตนาในการที่จะขายยานี้เพื่อนำไปสู่การเสพติดแต่คนที่มาซื้อเนี่ยนำเหล่านี้เนี่ยไปทำอีกอย่างนี้มากกว่าโอเคทีนี้ในนี้เราเอาหลักการมาเป็นตัวจับละเพราะผมเชื่อว่าคนที่ขายยาเนี่ยบางทีก็ประเมินยากเหมือนกันนะว่าเพราะไอ้คนที่มาซื้อเนี่ยบางทีก็เป็นวัยรุ่นสมมตินะสมมติตีโจทย์เป็นยาแก้ไอแล้วกันสมมตินะบางทีก็เป็นวัยรุ่นซึ่งแน่นอน
เขามาซื้อเนี่ยคนขายก็ไม่รู้ภูมิหลังหรอกใช่ว่าไอ้คนนี้มันจะเอาไปทำอะไรครับเพราะว่ามันก็มาซื้อเฉยๆไอ้คันจะไปสอบถามว่าเอาไปทำอะไรกินแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งสอบถามมันก็ต้องใช้หลักการประเมินภาพรวมว่าแนวทางแนวโน้มมันจะเป็นทางไหนแต่ผมให้หลักอย่างนี้ครับศาสนาเขากำหนดสิ่งที่เป็นยาเนี่ยมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือสิ่งที่ถูกระบุว่าสิ่งนี้สามารถที่จะเป็นสารเสพติดได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถกับอีกสิ่งหนึ่งอียาอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ในหมวดที่จะเป็นสารเสพติดนะไม่ได้ทำให้มึนเมาไม่ได้ทำให้ติดแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันถูกระบุเลยว่ามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ทีนี้ไอ้สามารถเป็นได้เนี่ยแปลว่ามันต้องรู้วิธีการเอาไปใช้ใช่ไหมใช่มันต้องรู้คือสมมติอย่างกรณีอย่างกรณีถ้าเกิดนายอิมยกตัวอย่างของยาแก้ไอแปลว่าถ้าเขาไปกินแก้ไอแล้วคงไม่เมาหรอกถ้ากินเยอะไม่กินเพื่อรักษาอ๋อใช่ไอ้คนแบบนั้นไม่ได้รักษาอยู่แล้ว กินเพื่อให้รักษาเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ในหมวดที่มันเมาแต่ถ้ามันเกิดไปผสมหรือมันใช้โดยจุดประสงค์เพื่อที่จะให้มันเป็นสารเสพติดให้มันมึนเมาให้มันอันนี้มันอีกอย่างจะอยู่อันที่หนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าตัวยาเนี่ยอยู่ในประเภทที่หนึ่งครับแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เมาได้สิ่งที่ทำให้ติดได้ก็อยู่ในหมวดนู้นใช่ไหมหมวดสารเสพติดเนี่ยหลักการเนี่ยโดยหลักพื้นฐานเลยครับกรณีอย่างนี้เขาบอกว่าฟาฮาดาลายูบะอิลลาบีวัสฟาตินติบบียะวัสฟาติบบียะเนี่ยแปลว่าใบสั่งยาของแพทย์คุณไม่สามารถจะจำหน่ายไม่สามารถจะขายได้นอกจากมีใบสั่งยาจากแพทย์เพราะแพทย์เขียนมาว่า อนุญาตให้คนนี้มาซื้อยานี้ได้ผมไม่รู้ว่าบ้านเราเขาใช้กันหรือเปล่าใช้แต่ว่าที่ต่างประเทศในซาอุดีนี่ถ้าไม่มียาอันตรายยาที่มีผลอย่างนี้เขาไม่ขายเลยถ้ามีใบแพทย์อ่ะใบที่เป็นใบสั่งยาว่าหมอให้มาซื้อเนี่ยเขาไม่ขายเลยแต่ถ้าเป็นยาทั่วไปที่ไม่ส่งผลอะไรหรือไม่อยู่ในประเภทเสี่ยงในลักษณะอย่างเงี้ยเขาไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นอยู่ในหมวดนี้ปุ๊บไม่ได้เลยไม่ได้เลยฉะนั้นด้วยหลักนี้เขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ขายนอกจากจะต้องมีใบสัญญาซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์เนี่ยเขาบอกเวลาจะยูซูไอยักตูบะฮุตตาบีบอิลลาอินดะชิดดะติลฮาจาอิไลโดยปกติแล้วเนี่ยแพทย์จะไม่เขียนให้ไปซื้อยาลักษณะดังกล่าวนอกจากว่าเมื่อมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้มันครับและมะอาอดามีวูจูบิดะลีบะดีลินมุบะและมันไม่มียาชนิดอื่นที่มันจะเป็นสิ่งที่อนุญาตมาทดแทน อันนี้คือหลักก่อนครับสมมุติว่ามันมียาสองชนิดยาชนิดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะให้โทษในแง่ที่มันเป็นสารเสพติดและทำให้มึนเมาได้ทำให้ติดได้อีกประเภทหนึ่งมีคุณสมบัติเดียวกันเลยแต่ไม่มีผลอะไรเลย อันเนี้ยแปลว่าถ้าเราจะต้องเลือกครับเราต้องเลือกอันที่สองอันที่ไม่มีผลในแง่ของสารเสพติดก็ดีหรือทำให้มึนเมาหรือทำให้เป็นมันเสพติดก็ดี เพราะมันสามารถรักษาได้เหมือนกันครับแต่ประเภทสองนี้ไม่จัดอยู่ในหมวดของมุคัดดะรก็คือไอ้สิ่งที่มันจะทำให้มันเสพติด มึนเมากรณีอย่างนี้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายครับแล้วโดยธรรมชาติโดยธรรมดาแพทย์เนี่ยเขาจะดูว่ายาประเภทแบบนี้เนี่ยเขาจะเขียนให้ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกไม่มียาทางเลือกที่อันนี้เราพูดถึงแพทย์มุสลิมนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามมันวางกรอบเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่มึนเมาก็ถือว่าฮารามนะต้องเข้าใจนะบางคนบอกอาจารย์มันต้องเมาอย่างเดียวถ้าไม่เมาแล้วไม่ฮารามใช่นะเป็นอันตรายเป็นพิษบางทีเป็นสิ่งเสพติดที่มันอาจจะไม่เมาไว้แหละแต่มันเป็นการเสพติด
ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าจะต้องไม่มีอาดามีวูยูดีบาดีลินมูบะจะต้องไม่มีตัวที่เอามาแทนซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกอนุญาตโดยหลักการแปลว่าต้องไม่มีทางเลือกละครับทางเลือกเดียวคือต้องใช้ประเภทนี้ทีนี้ถ้าต้องอยู่ในหมวดเนี้ยคือไม่มีทางเลือกละครับแล้วจำเป็นต้องใช้ยาอันนี้ยาอื่นก็ไม่มีตัวแทนละไม่มียาที่จะมาใช้แทนแต่มันต้องใช้อันนี้ซึ่งแน่นอนมันอยู่ในหมวดที่ในกลุ่มที่เราบอกก็คือเช่นกลุ่มมอร์ฟีนก็ได้มอร์ฟีนนี่เสพติดเลยนะใช่นะเพราะว่าบางคนสมัยก่อนเขาเอามาเสพกันเลยแต่ตอนนี้มอร์ฟีนเอาไปใช้ในการบรรเทาการปวดการปวดหนักๆคนเป็นปวดหนักแล้วถ้าไม่ใช้เจ้ามอร์ฟีนเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนสมมติมันมียากลุ่มประเภทอย่างนี้อยู่เนี่ยตอนนี้เราจะได้อิมาเขาตอบคำถามว่ากรณีของการใช้ยาประเภทนี้ซึ่งมันส่งผลแน่นอนในสภาพที่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้ครับดูนะดูปราดเขาตอบนะอิซาลัมยูอรับมาวาดุนอุครอมูบาฮะตุสตะอามันลิตักฟีฟิลอัลัมอินเดลมารีดซิวาฮาไตนัลมาจะไตนอันนี้คือเขายกตัวอย่างตัวยา2ตัวมอร์ฟีนกับอีกตัวหนึ่งที่ระงับปวดนะครับกรณีที่ไม่มีสิ่งที่แปลง่ายๆว่าเป็นตัวยาอื่นสิ่งที่มีสิ่งอื่นที่จะมาอะไรมาทดแทนซึ่งเป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่จะมาบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยนอกจากเจ้ายา2ตัวนี้นะเขาเรียกยาหรือเปล่าไม่รู้นะนอกจากวัตถุสองสิ่งนี้หรือสิ่งสองสิ่งนี้แล้วกันยาซาอิสติอามาลูกุลลิมมินฮาลิตักฟีฟิลอัลัมเห็นไหมแปลว่าถ้าไม่มีตัวอื่นมาทดแทนในการที่สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้นอกจากต้องใช้สิ่งนี้ครับเขาบอกว่าอนุญาตใช้ได้เพื่อที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดอินดัดดารูรอเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆเห็นไหมนะคือถ้าไม่ได้เจ็บปวดมากที่แบบว่ายังอดทนได้ก็ไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นต้องใช้ตัวอื่นก่อนวะฮาซามาลัมยะตารัตตับอะลาอิสติอมาลิฮาดารารุนอัชัดดุเอามุซาวินกาอิดมานิอิสติอามาลิฮะเขาบอกว่าในกรณีนี้มีอีกเงื่อนไขนึงกรณีที่เมื่อใช้แล้วมันจะต้องไม่ส่งผลเชิงลบแปลว่าไม่มีอันตรายที่มากกว่าหรือเท่ากันกับไม่ใช้ใช้กับไม่ใช้เท่ากันมันไม่ได้บรรเทาแต่ว่ามันหรือบางกรณีมันอาจจะมากกว่าอันนี้ยิ่งไม่อนุญาตใช่เข้าใจไหมนั่นแปลว่าเขามีกฎเกณฑ์นะครับก็เลยอยากจะบอกกับคนที่ขายยาว่าถ้าหากว่ามีตัว1กับตัว2แล้วคุณสมบัติเหมือนกันครับถ้าเขามาซื้อท่านเอาตัวที่เป็นคุณสมบัติเหมือนกันแต่ไม่อยู่ในหมวดที่เป็นสารเสพติดเนี่ยขายไปตัว2แต่ถ้าไม่มีทางเลือกมันไม่มีแล้วมันจะต้องตัวนี้แล้วหมอสั่งมาเลยว่าต้องเอาอันนี้แน่นอนท่านสามารถที่จะจำหน่ายได้เพราะเนื่องจากมันมีใบสั่งของแพทย์ในการที่จะอนุญาตให้มาซื้อได้แปลว่าผู้ป่วยคนนี้จำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้จำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ฉะนั้นเราเวลาเป็นคนขายยาเนี่ยบางทีก็ต้องประเมินเหมือนกันนะสมมติยาแก้ไอมี2ชนิดแล้วใน2ชนิดเนี่ยมันมีอันหนึ่งไม่เป็นอันตรายครับกับอีกอันหนึ่งมีผลต้องเลือกแนะนำอันนี้ว่าเอาอันนี้นะอันนี้ดีกว่าปลอดภัยแต่ถ้าหมอระบุมาเลยว่าต้องเอายี่ห้อนี้แบบนี้ซึ่งแน่นอนมันอาจจะมีเหตุผลทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดกรณีที่นายอิมบอกไอ้วัสฟาติบียะไม่มีมาเนี่ยมากว่าตาเยิ้มมาแล้วเงี้ยเห็นหน้าก็รู้แล้วมาเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเอ้ไอ้นี่ลูกค้าประจำหรือเปล่าเนี่ยมันไอยังไงเนี่ยมันซื้อตลอดเลยอย่างเงี้ย ถ้าเขาเรียกว่ากอลิบติซอนแปลว่าท่านสามารถประเมินได้เลยว่าพ
พฤติกรรมของผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้เอาไปรักษาแล้วเอาไปเสพห้ามขายเลยนะคือที่ผมตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าร้านขายยาทั้งหมดนะอันนี้ส่วนตัวที่ผมเคยประสบพี่น้องที่อยู่แถบหนองจอกแถวคลอง9คลอง10เนี่ยว่าพี่น้องน่าจะเคยเห็นผมเนี่ยประสบกับตัวขับรถออกไปครับไปซื้อยาจ้ะอันนี้ไปซื้อยาจริงคือป่วยไปซื้อยาบอกชื่อยาหมอไม่ใช่หมอหรอกคนขายคนขายยังไม่รู้จักเลยว่ายาที่ผมบอกคืออะไรทั้งที่เป็นยาพื้นฐานแบบว่ายาเหมือนยาแก้ปวดบางอย่างอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักแต่คนนี้มายังไม่ทันบอกเลยหยิบแล้วแล้วลูกค้าประจำรู้เลยว่ามาซื้ออันนี้แต่ว่ายาที่เราต้องการซื้อจริงๆเนี่ยไม่รู้จักแล้วมีเยอะ อันเนี้ยคือเป็นการขายยาแก้ไออันนี้ก็ต้องฝากไปยังผู้ปกครองดูด้วยเพราะมันหาซื้อง่ายครับแล้วก็มันลับตาไปผสมใส่ที่แก้วเยติอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างเห็นไหมขับมอเตอร์ไซค์ที่มีแก้วเยติแขวนอยู่น่ะอะไรบ้างก็ไม่รู้ อยู่ในนั้นอะไรบ้างก็ไม่รู้อันนี้ถามเป็นความรู้เนี่ยผมไม่รู้จริงนะนายอิมจะรู้แบบไหนที่เขาเขียนว่าใบต้มสุกใบอะไรนะ ไอ้กระท่อมกระท่อมอใบต้มสุกมันเขาคืออะไรข้าวต้มเอาน้ำมากินหรือใช่อ๋อเขาต้มเป็นน้ำแล้วคือก็กินน้ำมันกินน้ำมันโอ้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าเอาศาสนาจับแล้วมันเป็นอันตรายเนี่ยต้องยุติโอ้ต้องยุติแล้วคนกินอันนี้กินไปนานๆเขาบอกว่ามีปัญหากระไตด้วยนะครับมีปัญหากระไตด้วยนะก็อันนี้อันข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าหากแพทย์ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นสารเสพติดครับอันนี้อยู่ในหมวดที่ว่าเขาบอกฟาฮาดัลอัสลุยาวาซูใบใหญ่เขาบอกว่าอันนี้ฐานเดิมคืออนุญาตให้ขายได้คือถ้าไม่ถูกระบุนะครับทีนี้ไอ้กรณีอย่างนี้ถ้ามันไม่ใช่เป็นสารเสพติดเนี่ยแต่อิลลาอินอูลิมาเอาฆาลาบะอัลซันอันนามุชตารีฮิยัชตารีฮิลิกอรดิลมุฮัรรอมนอกจากว่าประเมินแล้วไอ้ผู้ซื้อเนี่ยมันซื้อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่มันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการครับเช่นเอาไปแล้วมันทำให้เมาแล้วก็หรือเอาไปเป็นผสมจนกระทั่งกลายเป็นสารเสพติดถึงว่าตัวมันหาล้านนะอซ้อนคือหาล้านแต่อย่างที่ตะกี้บอกแต่ถ้าประเมินแล้วว่าไอ้คนที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้เอาไปเพราะสาเหตุแห่งการเป็นยาแต่เอาไปเพราะเพื่อที่จะเอาไปเป็นสารตั้งต้นในการที่จะไปทำให้มันกลายเป็นสารเสพติดคือถ้าเราสามารถประเมินได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่ถ้าศาสนามองว่าเราสามารถประเมินได้คาดการได้ว่าแนวโน้มน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตซึ่งเรามีสิทธิ์ที่เราจะบอกว่าเราไม่ขายหรือว่ายานี้เราไม่สามารถจะขายได้อีกการนึงก็ประเภทยากล่อมประสาทอะไรพวกนั้นจ้ะกินในปริมาณที่จำนวนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ไปกดประสาททำให้เมาได้ครับผมทีนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะบางคนบอกอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะผิดไหมมันจะอยู่ในหมวดโกหกไหมอ่ะสมมติมีแล้วบอกไม่มีซึ่งแน่นอนอันนี้มันมีภาษาวิชาการเนี่ยเขาเรียกเตาเรียก็คือเป็นการไม่ได้ชี้ตรงว่าเป็นถือเป็นการโกหกครับแต่เป็นการพูดเพื่อที่จะเบี่ยงประเด็นทำให้เขารู้ว่าเราไม่เจตนาจะขายอันนี้อันนี้ก็สามารถที่จะที่บอกว่าเออมันยังอันนี้มันยังไม่มีใบสั่งแพทย์หรือว่าถ้าอ้างแบบนี้หรือว่ายังขายไม่ได้ตอนนี้นะใช่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่สามารถจะขายได้ตอนนี้นะก็หรือถ้าจะซื้อก็ต้องมีใบสั่งแพทย์มาก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถจะขายได้นะอันตรงนี้ก็สามารถที่จะหรือบอกอ๋อตอนนี้มันเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยถึงแม้มันอยู่ในกล่องแหละแต่ตอนข้างหน้าไม่มีตอนเนี้ยนะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหิ้งก็ยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยหรือบอกว่าอันนี้คือเตาเรีย
ันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้เจตนาที่จะบอกว่าคือเป็นการโกหกในสิ่งนั้นแต่ว่าเป็นการชี้ถึงลักษณะที่เราไม่เจตนาจะขายในสิ่งนี้นะร้านขายยาแบบเนี้ยจะมีมันจะดูง่ายอาจารย์อ๋อเหรอเพราะมันจะมีช่องให้เราแค่นี้เปิดเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะต้องเข้าไปพบแพทย์นะมันบอกอาการเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นช่องเปิดช่องนอกจากที่เปิดเข้าไปแบบนั้นอ่ะอันนั้นคือหมอคนที่ปรึกษาเราเป็นเจ้าของร้านจริงปรึกษาขายยาแบบเต็มเยอะแยะมีอยู่แต่ส่วนมากจะมีช่องแบบนี้ซื้อก็จะขายอยู่แค่ไม่กี่ข้างร้านผมห่างประมาณ10กว่าเมตรมี2ร้านเหรอผมมาซื้ออีกร้านนึงอยู่ในเซเว่นเพราะว่ามีหมอที่คอยมีแพทย์ที่คอยแบบว่าเขาแล้วเขาใช้สูตรนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกเขาไม่ขายยาอื่นเขาจะดูอาการเราเขาบอกว่าถ้าจ่ายยานี้ไม่ได้เพราะว่าต้องมีใบสั่งยาจากในเซเว่นอ่ะเป็นแบบนั้นนะแบบที่อาจารย์บอกเลยเขาจะไม่จ่ายยาแบบเขาอยากจะขายอะไรเขาจะไม่ขายคือหมอที่เขามีจรรยาบรรณที่เขาไม่ใช่เป็นแค่คนขายอ่ะนะมันจะมีวิชาเขาจะรู้เลยว่ามันจะเป็นโทษใช่มันจะเป็นโทษมากกว่าถ้าคุณไม่มีใบสั่งจากแพทย์เนี่ยฉันไม่ขายนะ อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเลยมีจะบอกเหมือนเวลาเราไปหามีข้างเคียงงั้นใช้ยาตัวนี้นะอย่าอันนี้มันจะแรงไป อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูประเมิน อย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกันอันเนี้ยในเซเว่นอะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนขายเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนแบบมีความรู้เรื่องทางการแพทย์หน่อยแต่ว่าร้านนั้นอะชื่อที่แปะอยู่ด้านหลังกับคนที่นั่งขายคนละคนกันเออร้านประเภทนี้ก็มีเยอะเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันก็ฉะนั้นก็อันนี้เราชี้ไปที่คนที่เป็นคนขายแล้วก่อนนะส่วนคนที่ซื้อเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่าท่านจะเอาไปทำอะไรใช่แล้วเกิดถ้าหากว่าถึงแม้ว่าของมาทาร้านแต่ท่านเจตนาที่จะเอาไปทำเพื่อที่จะไปทำในสิ่งที่เป็นของฮารามนี่ก็ถือว่าผิดนี่ก็ถือว่าผิดเพราะว่าสิ่งที่ท่านเอาไปนั้นมันเจตนาไม่ดีใช่นั้นก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็พยายามถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องพยายามหายาที่มันไม่อยู่ในหมวดที่เป็นข้อห้ามของศาสนาอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะให้เราได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยานั้นนะครับที่สำคัญเลยส่วนการเป็นผู้ขายก็ต้องไม่หวังผลกำไรอย่างเดียวก็ต้องคิดว่ามันเป็นโทษแล้วมันจะส่งผลเสียแล้วก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันก็จะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่นะครับโดยเฉพาะอันนี้สุดท้ายเลยพี่น้องถ้ายิ่งเป็นในชุมชนด้วยเราก็จะได้รับลูกหลานเราในชุมชนเขาจะได้ไม่เป็นมอมเมากับสิ่งแบบนี้ด้วยใช่ใช่ใช่นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นภาพใหญ่ที่เราก็จะได้ผลบุญในการดูแลสังคมถูกต้องถูกต้อง